สวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตภาคพิเศษครับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคลชีวิตภาคพิเศษมาพบกับท่านผู้ชมตรงกับวันเสาร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2565ครับมงคลชีวิตภาคพิเศษวันนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและทาง YouTube ช่อง WPNTV ครับสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศครับหากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจะกรุณาแจ้งผลการรับชมเข้าสู่รายการกรุณาส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือมุมมองทัศนะของท่านเข้าสู่รายการผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับเพื่อผมจะได้ทราบว่าขณะนี้ภาพและเสียงที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมรับชมชัดเจนดีหรือไม่ประการใดนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ทีมงานนำไปเป็นฐานข้อมูลปรับปรุงรายการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพและมีสาระประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมมากยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคลชีวิตผมจะได้พูดคุยสนทนากับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องโครงการกตัญญูฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียครับเป็นหัวข้อสำคัญที่จะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ชมในวันนี้ครับและขณะเดียวกันท่านผู้ชมที่มีข่าวสารมีกิจกรรมของหน่วยงานของท่านองค์กรของท่านหรือว่าในชุมชนของท่านนะครับประสงค์ที่จะได้ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการมงคลชีวิตก็ขอเชิญทุกท่านได้ส่งข้อมูลข่าวสารของท่านผ่านทางรายการมงคลชีวิตในขณะนี้ครับโดยส่งผ่านมาทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับผมก็จะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารของท่านผู้ชมได้ประชาสัมพันธ์ได้พูดคุยในรายการเพื่อเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานองค์กรหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อต้อนรับท่านผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาติที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Hello welcome to a special program blessing of rice I'm Dr. Prasit Bussi live on Facebookดร.ประสิทธิ์บุตรศรี and also WPNTV on YouTube. If you have comment or suggestion or if you would like to send your information about your organization or your activities via my special TV program today, please send your comment, your suggestion or your information via my Facebook Dr.ประสิทธิ์บุตรศรี Thank you very much for your watching and also don't forget to subscribe WPNTV on YouTube my page PS บุตรศรี and my Facebook Dr. ประสิทธิ์บุตรศรี Thank you very much once again for watching ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมขอทักทายท่านผู้ชมที่ได้กรุณาเข้ามารับชมในรายการนะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดบ้างนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับตอนนี้ดูว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีได้เข้ามารับชมในรายการนะครับโอ้มาแล้วครับท่านอาจารย์ชัยเชเวงท่านอาจารย์ชัยเชเวงชัชวานท่านอาจารย์ชัยเชเวงชัชวานนี่เป็นบุคคลสำคัญในแวดวงของการภาคภาพยนตร์สารคดีและวิทยุรวมทั้งละครวิทยุต่างๆในท่านอาจารย์มีความเชี่ยวชาญมีความถนัดเป็นอย่างยิ่งครับท่านได้กรุณาเดินทางมาที่ออฟฟิศสตูดิโอ
ของผมก็คือ SV Studio เพื่อมาบันทึกสารคดีการบรรยายสารคดีตลอดถึงเรื่องราวต่างๆนี่มากมายหลายครั้งครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ชัยเฉวงนอกจากนี้ท่านยังเป็นนักอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งด้วยนะท่านอาจารย์ชัยเฉวงเนี่ยนะอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งเป็นทั้งนักแต่งเพลงทั้งคำร้องและทำนองเป็นครูเพลงนะฮะและก็ยังขับร้องเพลงลูกทุ่งอีกหลายบทเพลงนะอย่างบทเพลงชื่อว่าโก๋แก่อย่างนี้ก็แหมฟังแล้วก็รู้สึกว่าคึกคักไปกับท่านอาจารย์ชัยเฉวงด้วยนะครับเนี่ยนอกจากนี้ท่านก็ยังได้ถ่ายทอดสรรพวิทยาไปให้ลูกศิษย์ที่มาขับร้องเพลงแนวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งของครูสุรพลสมบทเจริญแนวเพลงของท่านอื่นๆนี่มากมายครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยเฉวงมากครับที่กรุณาเข้ามารับชมรายการนะครับและนอกจากนี้ก็มีท่านอาจารย์ดร.เตรียมชัยของเรานะครับอาจารย์ดร.เตรียมชัยนี่ตอนนี้ไม่ทราบว่ารับชมรายการอยู่ที่ราชบุรีหรืออยู่ในกรุงเทพครับอาจารย์ครับแจ้งข่าวให้ทราบด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งนะครับ And also I would like to almost welcomeMr. E. Anbon, Mr. E. Anbon from India. Mr. E. Anbon is a very famous Indian Buddhist in India right now. He has a lot of Buddhist activity to promote, to propagate Buddhism in India right now. Thank you very much for you are watching Mr. E. Anbon.มิสเตอร์อินมาพูดว่าได้ส่งข้อความว่าโอ้สุขีฮอนตูสุขีฮอนตูดร.ประสิทธิ์ thank you very much นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะมิสเตอร์อีแอนบันสุขีฮอนตูทูตอนนี้มิสเตอร์อีแอนบันบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เชนไนรับชมรายการอยู่ที่เชนไนนี่ก็เป็นรัฐหนึ่งนะฮะที่อยู่ในประเทศอินเดียไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เตรียมชัยไปจบที่เชนไนหรือมัทราหรือเปล่านะฮะเดิมทีสมัยที่อังกฤษเขาปกครองเขาตั้งชื่อว่าเป็นมัทราปัจจุบันนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเชนไนเหมือนเดิมนะฮะ Thank you very much once again Mr. E. Edmund for your watching if you have any information about your Buddhist activity in Chennai don'tHostage to let me know and send your information about your Buddhist activity via my Facebook right now. We would like to publicize or to propagate to support your activity in Chennai too. Thank you very much once again for watching. เอาละครับหลายท่านที่เข้ามารับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ชัยเฉวงอาจารย์ดร.เตรียมชัยมิสเตอร์อีแอนบอนและท่านอื่นๆก็ขอขอบคุณเป็นพิเศษที่กรุณาเข้ามารับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นรายการสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการมงคลชีวิต Blessing of Life นะฮะซึ่งเผยแพร่ออกอากาศทั้งในและต่างประเทศนะฮะมิสเตอร์อีแอนบอนได้ส่งข้อความว่า Venerable President Rector MCU My Good FriendThank you very much, the most venerable Exarch Professor Dr. Pratap Pawaramethi, Vice Rector for Administration MCU. He is Mr. E. Anbon, friends. When he went to continue his study for Master Degree and PhD Degree in Chennai. Thank you very much.Once again, Mr. E. Anbon, for your information. และนอกจากนี้ก็มีอาจารย์สำราญแสนยศอาจารย์สำราญแสนยศนะฮะท่านเป็นปริญญาธรรมเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปัจจุบันนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะครับแล้วก็พำนักพักอาศัยอยู่แถวชลบุรีแถวมาตพุธแถวศรีราชาหรือเปล่าครับอาจารย์ครับนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปจาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลพร้อมกับผมเนี่ยนะฮะและคณะเมื่อปี2563ที่ผ่านมานะครับแล้วปีนี้ปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเนี่ย
ผมพร้อมด้วยคณะก็จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่อินเดียแล้วก็ไปประกอบพิธีมอบพระพุทธรูปให้กับชุมชนชาวพุทธที่อินเดียนะครับตอนนี้รอเหตุการณ์นิ่งสงบก่อนนะครับทั้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ทั้งไทยและอินเดียและสายการบินที่เขาได้ทำการบินที่นิ่งที่มีการบินที่ชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณมากครับและขณะเดียวกันคุณพิกุลกองลุนเป็นน้องสาวเป็นกัลยาณมิตรนะซึ่งอยู่ที่บ้านยางคำตำบลยางคำอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเข้ามารับชมรายการบอกว่าสวัสดีค่ะท่านพี่มหาสวัสดีครับน้องพิกุลนะฮะก็เป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จสูงคนหนึ่งนะครับของบ้านยางคำหรือของธุรกิจการค้าการขายเนี่ยนะฮะขอบคุณมากก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยนะฮะคุณพิกุลกองรุ่นนะฮะและนอกจากนี้มิสเตอร์อีแอร์บอมจากเชนนาก็บอกมัดรัตคริสเตียนคอร์เรชMany monks studied here นะอันนี้ก็มิสเตอร์อีเอเบิลนะฮะก็ได้ให้ข้อมูลว่าที่มัทราคริสเตียนคอร์เรชเนี่ยก็มีพระภิกษุสงฆ์ไปศึกษาอยู่ที่นั่นเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็มิสเตอร์อีเอเบิลนี่ก็ได้รับแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์ไทยท่านบอกว่าอย่างนี้นะฮะ I am Buddhist inspired by Thai monksThank you very much, Mr. E. Abel. แล้วก็คุณพิกุลกองหลวงก็บอกว่าสาธุค่ะสาธุนะครับโอเคหากว่าท่านผู้ชมอาจจะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะหรือภาษาอื่นแทรกด้วยก็ต้องขออภัยเพราะว่าวงคนชีวิตเป็นรายการสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆครับ Around the world ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับเพราะผมมี FC มีกัลยาณมิตรมีชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศนะฮะมากมายที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรายการตามโอกาสอันสมควรนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะได้ช่วยกันสื่อสารนะครับว่ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อพระพุทธศาสนาต่อประเทศชาติต่อสถาบันหรือแม้กระทั่งว่าต่อท่านเองนะฮะก็กรุณาได้ส่งข้อคิดหนึ่งข้อแนะนำของท่านเข้าสู่รายการด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่ผมจะพูดคุยกับท่านผู้ชมก็คือเรื่องโครงการกตัญญูฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียครับซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้เพิ่มเติมเสริมจากครั้งก่อนๆ นะครับแต่ว่าก่อนที่จะได้พูดคุยสนทนากับท่านผู้ชมในหัวข้อที่สำคัญในวันนี้ครับผมจะขอนำบทเพลงธรรมคีตาเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นการถวายเป็นพุทธบูชารำลึกถึงมหาคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและได้ประทานพุทธวาทให้แก่ชาวพุทธและชาวโลกมากว่า 2,600 ปีผมได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองกับองค์การสหประชาชาติที่เขาได้ประกาศรับรองยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2542ครับบทเพลงที่ชื่อว่าวันวิสาขบูชาโลกครับคำร้องทำนองโดยประสิทธิ์บุตรศรีขับร้องถวายเป็นพุทธบูชาโดยศิลปินเทพบุตรลูกทุ่งอินเตอร์คนใหม่ครับเอกสิทธิ์เพชรอินเตอร์ครับขอเชิญรับชมได้ครับโอ้
ขอก้มกราบวันทาอาภิวาทเงินก้มกราบวันทาอาภิวาทแด่องค์พระศาสดาชินสีพุทธองค์ทรงเมตตาประชาชีทั่วธานีแผ่นฟ้าสุสาครจะขอกล่าวเล่าเรื่องประเทืองกิจเพื่ออุทิศบูชาพุทธานุสรณ์วันสำคัญชาวพุทธพิสุทรยิ่งบวรวันวิสาขบูชาเป็นวันที่โพธิสัตว์ทรงประสูติเงินเป็นวันที่โพธิสัตว์ทรงประสูติบริสุทธิ์จากพระคันมันดานาลุมพินีคือที่ประสูติกาครั้นต่อมาคือประเทศเนปาลอีกคือวันสำคัญเป็นวันที่พระมุนีตรัสรู้วิถูหารใต้ต้นสีมหาโพยิงโอฬารพระทัยทานพ้นทุกสุขนิรันดร์เสด็จไปทรงโปรดประโยชน์สุขเงินเสด็จไปทรงโปรดประโยชน์สุขเพื่อดับทุกข์มวลประชาพาสุขสันต์45พระพรรษาการครบครันพระจอมทัน80ปีวันนิพพานพระประชิมพุทโธวาทประกาศย้ำเน้นหลักธรรมอย่าประมาทให้อาจทานทำความดีมีเหตุผลอดทนการสื่อตำนานพุทธศาสตร์ไม่คลาดคลาองค์การโลกประกาศยกย่องประจักษ์การโลกประกาศยกย่องประจักษ์อ้างถึงหลักพุทธธรรมธรรมจุนนาเป็นมติเอกฉันท์เชิดชูตราวันวิสาขบูชาของโลกอัปมาเทนะสัมปาเทถะดูก่อนอานนท์ขอให้เธอทั้งหลายจงอย่าประมาทเถิดครับท่านผู้ชมครับที่จบลงคือบทเพลงที่ชื่อว่าวันวิสาขบูชาโลกครับประพันธ์ขับร้องและทำนองโดยประสิทธิ์บุษีขับร้องโดยศิลปินจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยเอกสิทธิ์เพชรอินเตอร์ศิลปินเทพบุตรลูกทุ่งอินเตอร์คนใหม่นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมให้กำลังใจแล้วก็ได้ส่งข้อมูลข่าวสารเข้าสู่รายการนะครับซึ่งบทเพลงนี้ผมได้แต่งขึ้นมาก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชายกย่องเชิดชูพระเกียรติของพระพุทธเจ้าที่มีคุณูปการต่อพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทและต่อชาวโลกครับ
และก็เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคม2542ครับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ชาวพุทธทุกทั่วหน้าควรที่จะได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาและน้อมรึกถึงคุณูปการพระพุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันนะครับว่าพระองค์นั้นมีมหากรุณาธิคุณมีบริสุทธิคุณนะครับแล้วก็มีพระปัญญาคุณต่อชาวโลกอย่างแท้จริงได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างมหาศาลต่อพุทธบริษัทต่อชาวโลกมายาวนานกว่า 2,600 ปีด้วยหลักคำสอนของพระองค์ซึ่งเป็นพุทธธรรมคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ใครนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติและต่อชาวโลกครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีมิสเตอร์อีแอนบอนนะครับจากเชนไนอินเดียก็ได้ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่ามูลนิธิของมูลนิธิไตรปิฎกพระไตรปิฎกทมินนะครับไตรปิฎกทมินฟาวเดชั่นนะของเชนไนนะฮะที่มรัฐเชนไนเนี่ยนะมูลนิธิพระไตรปิฎกทมินนะครับตอนนี้ได้ทำการแปลพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษเป็นภาษาทมินในทีฆานิกายธรรมบทนะฮะมหามัชฌิมานิกาย5ภาคด้วยกัน5ส่วนด้วยกันนะแล้วก็ชาดก2นะ2ส่วน2ภาคใหญ่ๆนะครับซึ่งก็สามารถหาอ่านได้ในภาษาทมิฬนะครับก็ขออนุโมทนานะครับผู้ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของมูลนิธิพระไตรปิฎกทมิฬที่เมืองเชียงใหม่ก็คืออุบาสกแอนบันนะฮะก็คือมิสเตอร์อีแอนบันนี่แหละครับเป็นกรรมการผู้จัดการร่วมกันในการแปลพระไตรปิฎกแล้วก็ทั้งที่เป็นพระธรรมบทนะฮะแล้วก็เป็นชาดกต่างๆเป็นภาษาทมิฬก็ขออนุโมทนาด้วยนะแล้วก็บอกว่าได้กรุณานะบอกเขาบอกว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เขาก็กำลังที่จะว่าจะหาผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะที่ประเทศไทยเพื่อศึกษาพระไตรปิฎกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกภาคภาษาทมิฬเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็มีเวลาอาจจะมีโอกาสเดินทางมาที่เมืองไทยนะฮะประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากMr. E. Aban, thank you very much, Mr. E. Aban, for your information right now. We would like to say thank you very much and would like to congratulate your initiative Buddhist activities to translate the Taipitika in Tamil language. As well as Dhammapathakatha, Majjhima Nikaya, and also Shataka story in Tamil language. Thank you very much. Thank you very much again for your kind attempt to translate Tripitaka. It is a very important Tripitaka for Buddhists in Tamil language for all Buddhists on over your country and on over the world, as well as on interested person who are interested to study about พระไตรปิฎก in Tamil language. อะครับขอบคุณมากครับมิสเตอร์อีอาโบนะครับนอกจากนี้ก็มีท่านใดบ้างครับมีหลวงพี่ปานปัญญาวุฒโธนะครับรับชมรายการอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีคุณสมทรงคำป้องจากบ้านยางคำนะครับคุณสมทรงคำป้องเนี่ยก็เป็นหลานสาวของดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนะครับ
เข้ามารับชมรายการก็ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากทีเดียวคุณสมทรงคำป้องนะฮะนอกจากนี้มิสเตอร์อีเอบอนก็ยังบอกว่าตอนนี้การฟื้นฟูพุทธศาสนาที่แดนพุทธภูมิสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านี่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแดนกำเนิดของพระพุทธเจ้านี่ครับที่อินเดียบอกว่า very appreciate thank you very much Mr. E. Abel right now in the near future we would like to cooperate and also we would like to work together to restore Buddhism and also to revival of Buddhism in India thank you very much for your information and also for your support according to your information thank you once again Mr. E. Abelเอาละครับท่านผู้ชมครับทีนี้ผมก็จะเข้าสู่ประเด็นที่สำคัญในวันนี้ที่กำหนดหัวข้อเอาไว้ก็คือโครงการกตัญญูฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียครับที่ผมเคยพูดในรายการนี้หลายครั้งในรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่อื่นๆด้วยครับว่าที่เราจำเป็นที่จะต้องแสดงความกตัญญูต่อแดนพุทธภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาก็เพราะว่าที่ประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนามั่นคงเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้บรรพชนไทยก็ได้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาเป็นหลักชัยหลักใจหลักปฏิบัติเป็นศาสนาประจำชาติไทยมายาวนานประเทศไทยของเราก็มีความสงบสุขร่มเย็นก็ด้วยพลานุภาพของพระพุทธศาสนาเรามีศิลปวัฒนธรรมมีสถาปัตยกรรมมีพุทธศิลป์ที่งดงามแล้วก็มีวัฒนธรรมเชิงพุทธมากมายหลายที่หลายสถานบางแห่งก็เป็นมรดกโลกล้วนแต่ก่อกำเนิดเกิดมาจากวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องมาช่วยกันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนาครับด้วยเหตุนี้ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการจากประเทศไทยโดยการนำของพระเดชพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาจุฬาพร้อมด้วยคณะกรรมการพระสงฆ์คณะสงฆ์ชาวพุทธอีกหลายท่านผมในฐานะที่เป็นประธานสภาสื่อมวลชนเพื่อสันติภาพโลกเป็นประธานดำเนินงานโครงการฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายอินเดียซึ่งก็มีท่านศรีราชกุมารเอสบาดูเรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยุติธรรมและการช่วยเหลือพิเศษของรัฐมหาราชประเทศอินเดียมิสเตอร์จันทรโพธิปาตินนายกพุทธสมาคมแห่งชาติอินเดียนอกจากนี้ก็มีดร.มรติชากาเร่ดร.อนุมาชากาเร่แล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายอินเดียนะครับก็ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นโดยทำกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมครับเช่นการบวชพระภิกษุสงฆ์สามเณรภาคฤดูร้อนที่ประเทศอินเดียก็คือบวชศาสนทายาทคนอินเดียแท้ๆเนี่ยชาวพุทธอินเดียนะครับเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาก็ทำกันหลายครั้งนอกจากนี้ก็เป็นเจ้าภาพและเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษให้กับชาวอินเดียที่มาบวชในประเทศไทยครับผมก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษให้กับชาวพุทธอินเดียที่มาบวชที่ประเทศไทยทั้งบวชเป็นพระภิกษุบวชสามเณรและบวชเนกขัมมจารณีที่เป็นอุบาสิกานะครับก็หลายครั้งนอกจากนี้ผมในฐานะศิษย์เก่าอินเดียด้วยก็ได้รับการติดต่อประสานจากท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและการช่วยเหลือพิเศษของรัฐมหาราชประเทศอินเดียท่านศรีราชกุมารเอสบาดูเรมิสเตอร์จันทรโพธิปาตินนายกพุทธสมาคมแห่งชาติอินเดียและคณะกรรมการฝ่ายอินเดียซึ่งพระสงฆ์ก็มีท่านพระอาจารย์ดร.ศิลวังสะเถโรเป็นพระวิปัสสนาจารย์อยู่ที่เมืองนากาปู้ประเทศอินเดียนะครับว่าขณะนี้ชาวพุทธอินเดียเพิ่มจำนวนมากขึ้น
แล้วก็มีพุทธวิหารต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าพุทธวิหารหลายแห่งไม่มีพระพุทธรูปไว้สักการะบูชาครับท่านจึงขอความสนับสนุนมายังพี่น้องชาวพุทธไทยพุทธบริษัทไทยครับเพื่อเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธรูปและก็นำไปมอบให้กับชุมชนชาวพุทธที่อินเดียเพื่อให้ชาวพุทธอินเดียใหม่ที่เพิ่งจะมานับถือพระพุทธศาสนาตามท่านดร.อัมเบกาเมื่อปี2500นี้เองนะครับชุมชนชาวพุทธได้เกิดขึ้นอย่างมหาศาลดังที่ผมนำเรียนแล้วนี่คือสิ่งที่สำคัญผมพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พระสุวรรณเมธาพรและคณะสงฆ์พุทธบริษัทชาวพุทธจึงได้ทำโครงการกตัญญูฟื้นฟูพระพุทธศาสนาณแดนพุทธภูมิก็คือจากสุวรรณภูมิประเทศไทยสู่พุทธภูมิประเทศอินเดียนี่แหละครับและก็ได้ดำเนินโครงการมาตามลำดับหลายปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็ได้เชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งที่เป็นพระมหาเถระพระเถระและพุทธบริษัททั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับได้ร่วมกันในการเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโลกนาถเพื่อที่จะอัญเชิญไปมอบให้กับชุมชนชาวพุทธอินเดียอาจจะเป็นประมาณปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้านะครับตอนนี้ก็มีท่านที่เป็นเจ้าภาพจำนวนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องการ999องค์นะครับเพื่อจะไปมอบให้กับชุมชนชาวพุทธที่เมืองนาคาปู้เมืองที่ท่านดร.อัมเบกานำชาวอินเดียกว่า 500,000 คนปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธนี่แหละครับเมืองแห่งนี้แหละครับจะไปประกอบพิธีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศครับนี่แหละครับนี่คือสถานที่ที่ท่านดร.อัมเบกาได้นำชาวอินเดียกว่า 500,000 คนปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธเมื่อวันที่14ตุลาคม2500ครับจากนั้นชุมชนชาวพุทธก็เพิ่มมากขึ้นมีจำนวนมากขึ้นแต่เป็นชุมชนชาวพุทธใหม่ที่เพิ่งจะมารู้จักกับพระพุทธศาสนาไม่นานและชุมชนชาวพุทธเหล่านี้ก็มีศรัทธาอย่างยิ่งยวดต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาสายเถรวาทประเทศไทยของเรานะครับดังนั้นชุมชนชาวพุทธเหล่านี้ก็จะเป็นชุมชนชาวพุทธที่กำลังเบ่งบานกำลังเข้มแข็งเพื่อลุกขึ้นมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียให้กลับมารุ่งเรืองเจริญมั่นคงอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าอาจจะไม่คาดได้ว่าจะเจริญรุ่งเรืองเท่ากับสมัยพุทธกาลแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดครับพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่ามีแหล่งกำเนิดจากประเทศอินเดียก็จะได้หวนกลับคืนฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีมากครับเพราะว่าขณะนี้มีชุมชนชาวพุทธเพิ่มมากขึ้นครับทราบว่าโดยตัวเลขประมาณการก็ตอนนี้ก็ประมาณ 20-30 ล้านคนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าอนุโมทนาน่าปิติยินดีครับที่ชาวอินเดียได้หวนกลับไปสู่รากเหง้าเดิมของตนของบรรพชนชาวอินเดียที่เคยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากครับแต่ว่าพอปีประมาณ 1,700 เศษครับพระพุทธศาสนาก็ล่มสลายจากอินเดียก็เพิ่งจะมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาล่วงเลยไปกว่า1,000ปีนะครับไม่ใช่น้อยนะเป็นเวลากว่า1,000ปีเนี่ยพุทธศาสนาหายไปจากอินเดียเลยครับก็เพิ่งจะมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งก็นี่แหละครับเมื่อท่านดร.อัมเบกาได้นำชาวพุทธได้นำชาวอินเดียปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธนี่แหละครับอยากให้ท่านได้เห็นภาพท่านดร.อัมเบกาเนี่ยนะเนี่ยท่านนี้ครับ
ท่านเป็นผู้นำชาวพุทธใหม่ท่านเป็นบุรุษเอกของอินเดียของชาวพุทธในยุคหลังเอกราชหลังจากที่อังกฤษได้มอบเอกราชให้อินเดียแล้วเนี่ยนะครับท่านดร.อเมริกาท่านก็ได้คอนเวิร์ตก็คือเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาท่านมีความเก่งมีความฉลาดหลักแหลมครับจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายและทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็จากออกซฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษนะครับท่านจึงได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้นำของอินเดียหลังเอกราชก็มีท่านมหาตมะคานธีท่านยาวาฮาราเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียนะครับและก็คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนแรกหลังจากได้รับเอกราชนะครับและขณะเดียวกันครับท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งให้เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียครับท่านได้รับเกียรติอย่างสูงมากจึงทำการร่างรัฐธรรมนูญของอินเดียหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษนะครับรัฐธรรมนูญดังกล่าวก็ใช้มาตั้งแต่หลังได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบันนี้ครับไม่มีการฉีกไม่มีการรัฐประหารไม่มีการทำลายรัฐธรรมนูญครับจึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดของโลกในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ด้วยความหลักแหลมความชาญฉลาดความมีวิสัยทัศน์ของท่านดร.อเมริกานี่แหละครับได้นำอินเดียเข้าสู่โหมดหรือยุคของความเป็นประชาธิปไตยด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมนำมาเรียนให้ท่านทุกท่านได้ทราบในโอกาสนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้ประกาศเชิญชวนท่านพุทธบริษัทผ่านทางรายการนี้ไปนะครับก็มีหลายท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโรกนาถที่จะนำอันเชิญไปมอบให้กับชุมชนชาวพุทธอินเดียนะครับหลายท่านด้วยกันลักษณะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ดูพระพุทธรูปนะฮะนี่คือพระพุทธรูปที่จะจัดสร้างขึ้นนะครับชื่อว่าพระพุทธสันติธรรมโลกนาถเป็นพระพุทธรูปศิลปะคันธารราชปางประธานพรจัดสร้างเป็นพุทธรูปเนื้อทองสำริดโดยฐานด้านหน้าเนี่ยบรรจุหัวใจของพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็คือคำว่าเว้นจากการกระทำความชั่วทำแต่ความดีทำจิตให้ผ่องใสแต่เพื่อให้ชาวพุทธอินเดียไม่รู้ภาษาบาลีได้เข้าใจทันทีเลยก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็คือใช้คำว่า not to do any evil to cultivate good to purify one's mind จารึกเอาไว้ที่ฐานพุทธรูปด้านหน้าเพื่อให้ชาวพุทธอินเดียทุกครั้งที่มากราบสักการะบูชาพระพุทธรูปเข้าถึงพระพุทธก็จะเข้าใจพระธรรมและเข้าถึงพระสงฆ์สักการะพระสงฆ์ไปในตัวด้วยนะครับส่วนฐานด้านหลังพระพุทธรูปนั้นจะรึกชื่อท่านเจ้าภาพที่ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเอาไว้ด้านหลังเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพื่อให้ชาวพุทธอินเดียเขาได้รำลึกถึงความกรุณาระลึกถึงความสนับสนุนความมีน้ำใจของชาวพุทธที่ให้กำลังใจแก่ชาวพุทธอินเดียจากประเทศไทยนะครับเขามากราบมาสักการะบูชาครั้งใดคราวใดก็จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และรำลึกถึงคุณูปการของชาวพุทธไทยของเราไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ขอนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านได้ทราบโดยทั่วถึงกันนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปโครงการที่เราได้จัดสร้างขึ้นเนี่ยนะฮะก็วันนั้นก็มีท
านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธาพรนะท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธาพรเป็นประธานในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปที่ผ่านมานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนะครับเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ประธานในการกล่าวถวายรายงานแด่ท่านประธานในพิธีนะครับเดี๋ยวทุกท่านได้เห็นภาพก่อนนะฮะจากนี้ก็มีหลายท่านนะฮะเดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้เห็นก่อนนะครับแล้วก็มีคณะที่ไปร่วมนะนี่ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีปริยติธาดารองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดโพย่อยนะเจ้าวาดวัดโพย่อยเนี่ยก็มาร่วมด้วยนะท่านพระครูสิริปริยติยาภิรมย์รองเจ้าคณะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดบ้านสูงเดินก็มาร่วมด้วยแล้วก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณดร.พระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดท่าสว่างอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็มาร่วมในพิธีด้วยท่านเจ้าคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณดร.พระศรีท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภานีเนี่ยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณดร.พระศรีธรรมภานีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสรักษาการนะรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรมโรงเรียนนะฮะของมหาจุฬาแล้วก็ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาจุฬาก็ได้เมตตามาร่วมด้วยแล้วก็ท่านพระครูธรรมธรวัญชัยถาวโรเจ้าวาดวัดสันติวิเศษสุขวัดเจ้าง้อปราจีนบุรีก็มาร่วมด้วยนะครับที่เป็นพระสงฆ์นะฮะนี่เป็นพิธีกำลังประกอบพิธีให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วครับเดี๋ยวทีนี้ก็ดูนอกจากนี้ก็มีเจ้าภาพหลายท่านด้วยกันนะฮะได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีเนี่ยนะหลายท่านด้วยกันนี่ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดท่าสว่างนะครับได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการเจริญชัยมงคลคาถาในวันนั้นนะครับแล้วก็มีคณะพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากมาร่วมในพิธีนะครับก็ได้ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ประกอบพิธีกระผมก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีในการเททองหล่อพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโลกนาถนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างประวัติศาสตร์ความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาโครงการที่เราทำขึ้นก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแดนพุทธภูมินะครับในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนานะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวผมขอทักทายท่านผู้ชมก่อนนะครับก่อนจะได้อนุโมทนาบุญนะก็มีคุณยายสมาธิเพื่อการเรียนรู้รับชมรายการอยู่นะครับขอบคุณมากคุณพรพิมลฉัตรประการก็เข้ามารับชมรายการก็ขอขอบคุณมากเช่นเดียวกันคุณพรพิมลนะและนอกจากนี้ก็มีท่านอาจารย์ดร.ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์นะฮะซึ่งท่านก็เป็นศิษย์เก่าของ BHU ที่ประเทศอินเดียนะฮะเป็นผู้บริหารอดีตผู้บริหารระดับสูงของหอสมุดแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญแตกฉานเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของโลกของตะวันออกนะฮะและอีกหลายๆอย่างนะครับก็อาจารย์ก็ได้เมตตาเข้ามารับชมรายการนะครับขณะเดียวกันก็มีท่านอาจารย์วัฒโนโตแก้วบอกว่าสวัสดีครับท่านอาจารย์ดร.ท่านก็เป็นศิษย์เก่านะวัดโพธาเตียนนี่เองครับแต่ท่านอาจารย์วัฒโนโตแก้วก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบในการสร้างพระพุทธรูปในคราวครั้งนี้ด้วยนะครับ
จำนวน 1,000 บาทท่านอาจารย์โอนมาเมื่อวันที่17เมษายน2565ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับดังนั้นตอนนี้ผมจะขออนุญาตได้ประกาศอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพนะครับที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระพุทธรูปในคราวครั้งนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านพระมหาเถระพระเถระพระคุณเจ้าในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับก็มีพระเดชพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.พระเทพเวทีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าคณะภาค6เจ้าวาดวัดสังเวชวิเชียรามพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เป็นเจ้าภาพ1องค์นะครับพระเดชพระคุณดร.พระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดท่าสว่างเป็นเจ้าภาพ1องค์ท่านเจ้าคุณพระสิริชัยโสพลเจ้าคณะเขตบางพลัดเจ้าวาดวัดดาวดึงสารามเป็นเจ้าภาพ1องค์ท่านเจ้าคุณพระศรีปริยติธาดารองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดโพย่อยเป็นเจ้าภาพ1องค์ท่านเจ้าคุณดร.พระศรีธรรมภานีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรงสาวาสรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศิลธรรมของมหาจุฬาเป็นเจ้าภาพ1องค์พระครูสิริปริยัตยาภิรมย์รองเจ้าคณะอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดบ้านสูงเนินเป็นเจ้าภาพ1องค์พระครูวรสิทธิวิเทศเจ้าวาดวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยคณะญาติธรรมเป็นเจ้าภาพ1องค์พระครูธรรมธรวันชัยถาวโรเจ้าวาดวัดสันติวิเศษสุขวัดเจ้าเงาะจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเจ้าภาพ2องค์อาจารย์ดร.วิสิทธิ์ชัยสุวรรณประธานมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมพร้อมด้วยบุตรธิดาเป็นเจ้าภาพ6องค์ชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยโดยนางนันทศรีประกอบมีประธานชมรมและคณะเป็นเจ้าภาพ3องค์พลโทปราโมทอนันตรภีระนายกพุทธสมาคมจังหวัดราชบุรีและพลตรีหญิงวาสุนีอนันตรภีระเป็นเจ้าภาพ1องค์พลโทดำรงศักดิ์พีชผลและนางสุพัชรินทร์พีชผลเป็นเจ้าภาพ1องค์พลตรีชุมพลและนางกนกวรรณธรรมมิตรพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพ1องค์ดร.วิชัยธรรมเจริญและนางสาวปฏิพรธนวุฒิโคสิทธิ์เป็นเจ้าภาพ1องค์นายประเสริฐนางพิสมัยและศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลเป็นเจ้าภาพ1องค์ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.ทรงยศินชนประทาทิพย์ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสยามานุรักษ์เป็นเจ้าภาพ1องค์พระสุทนจิตตสังวโรคุณสุภาคุณนิภารักวงศ์และคณะจากนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ1องค์คุณสมชายชาตรีอดีตนายกสมาคมไทยเนปาลีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ1องค์ดร.ปุญญนุชแซ่เฮงประธานมูลนิธิคลื่นแห่งธรรมเป็นเจ้าภาพ1องค์คุณตุ๊กตาแซ่เอียบแซ่เอียบนะเป็นเจ้าภาพ1องค์คุณวิวัฒน์แสงสุริยฉัตรคุณสายใจธีระโคไทยคุณรัตดาวันชัยนุวัฒน์อาจารย์จิดาภาเทพปฐมพร้อมด้วยครอบครัวและคณะญาติธรรมดร.นงลักษณ์สวานนท์พลตำรวจโทดร.ทวีศักดิ์ใหม่ประยูนและครอบครัวพร้อมด้วยคณะญาติธรรมคุณสมนึกและคุณมนัสและครอบครัวได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพท่านละ1องค์นะฮะคณะละ1องค์ที่ผมกล่าวมาล่าสุดนี้นะครับนอกจากนี้ในกลุ่มของอาจารย์จิดาภาเทพปฐมและคุณการดามาสงพร้อมด้วยคณะญาติธรรมก็ยังร่วมเป็นเจ้าภาพอีก1องค์นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านโดยทั่วกันนะครับและนอกจากนี้ก็มีคณะเจ้าภาพที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติมสมทบนะครับก็มีหลายท่านด้วยกันก็ขออนุญาตอ่านชื่อเพื่ออนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็มีอาจารย์จิดาภาเทพปฐมและคณะญาติธรรม 23,301 บาทคุณณภัทรทิติโรจนวาส 20,000 บาทอาจารย์คุณนิตยาลักษณะวิสิทธิ์ 10,000 บาทคุณอนัญญานันทจิตประโมทและครอบครัว 10,000 บาทพันเอกนเรศพิลาวัน 6,000 บาทคุณจุฑาทิพย์อยู่รอด 3,000 บาท
คุณเกษรินทร์สืบสมร 3,000 บาทคุณสากลสุวรรณหงส์กุล 2,000 บาทคุณทิพวรรณแย้มสุคน 2,000 บาทคุณสนิทคุณรจนาถนิลวรรณ 2,000 บาทคุณนงลักษณ์พฤกษศรี 1,500 บาทรองศาสตราจารย์ดร.สุกิตราสุคนทศัพท์ 1,500 บาทคุณประพันธ์กรีนเบิร์กญาติพี่น้องและลูกหลานจากเมืองแวนคูเวอร์รัฐบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดา 1,500 บาทคุณบุญชูธีรสิริ 1,020 บาทคุณชูศักดิ์จรดล 1,000 บาทพระเจตสฤทธิ์ศรัทธาธิโกจังหวัดกาญจนบุรี 1,000 บาทคุณสมควรสุขถาวร 1,000 บาทคุณบุญถมคุณรัชนีอาจวาทีสูตรแฟวาปีปทุม 1,000 บาทคุณสังวรแจ้งนคร 1,000 บาทหม่อมหลวงทวีปัญญาเกษมสรร 1,000 บาทอาจารย์คณิษฐาพงพมร 1,000 บาทคุณบุญทวีนางนินิภาวันกพัฒนาธีรวุฒิ 1,000 บาทคุณพนัชพงพันโพธิสถิระวรังกูล 999 บาทคุณพรทิพย์จินดาสุทธิ 800 บาทท่านผู้อำนวยการสิงแก้วและนางนงครานกันทิยะ500บาทพลตรีหญิงเพ็ญโฉมจันประเสริฐ500บาทคุณสุภัทรคุณปรารถนาพัฒนา500บาทดร.จริยามหาเทียน500บาทคุณสุปราณีขันทอง500บาทดร.อ่อนสุดาเจริญรักษ์300บาทแม่ชีนิพา200บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกท่านละ500บาทคุณสัญญาพรนรายคุณจันประภาบุญเทวีโชคพร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นจำนวน 3,200 บาทนะครับแล้วก็อาจารย์วัฒโนโตแก้ว 1,000 บาทผมก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านโดยทั่วถึงกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการอยู่ในขณะนี้จะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโลกนาถก็สามารถเป็นเจ้าภาพได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีที่ผมขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถจะทั้งสแกน QR code หรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผมได้แจ้งเอาไว้ก็คือโอนเงินเข้าบัญชีนายประสิทธิ์บุตรศรีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี076ขีด2ขีด243 24396ขีด0นะครับเมื่อท่านโอนเงินแล้วก็กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยก็จะได้ประกาศอนุโมทนาเป็นลำดับต่อไปครับเอาละครับในนามของประธานโครงการกตัญญูฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านโดยทั่วถึงกันครับพุทธานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลสุขศรีขอให้สิ้นทุกโศกโรคภัยรีอย่าได้มีแผ่วพานรานจิตใจธรรมานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลยิ่งใหญ่มีโชคหนุนบุญช่วยอำนวยชัยส่งผลให้ร่ำรวยอำนวยพรสังฆานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลอนุสรณ์หวังสิ่งใดให้สมบูรณ์สีสุนทรเกียรติขจรสวัสดีสีมงคลสาธุครับขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านโดยทั่วถึงกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับลำดับต่อจากนี้ไปก็จะนำเสนอบทเพลงธรรมคีตาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับในบทเพลงที่ชื่อว่าสังเวชนียสถาน4ตำบลซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานพุทโธวาทแก่พระอานนท์ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าหากว่าพุทธบริษัทมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหลังพุทธปรินิพพานแล้วเนี่ยก็ขอให้พุทธบริษัทเปี่ยมด้วยจิตศรัทธาอันยิ่งได้ไปสักการะบูชาไปทัศนาสถานที่สำคัญ4แห่ง
ก็คือที่ประสูติที่ลุมพินีวันที่ตรัสรู้ที่พุทธกยาที่แสดงปฐมเทศนาก็คือที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีและที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือที่สาราวโนทยานเมืองกุสินาราครับผมได้ศึกษารวบรวมแก่นสาระของสังเวชนิยมแล้วจึงได้ลงมือประพันธ์คำร้องและทำนองโดยเขียนเป็นบทเพลงธรรมคีตาที่ชื่อว่าสังเวชนิยสถานสี่ตำบลแล้วก็ได้ทำการขับร้องในนามของศิลปินจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเอกสิทธิ์เพชรอินเตอร์ครับขอเชิญรับชมได้ครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับที่จบลงไปก็คือบทเพลงสำหรับให้ท่านผู้ชมเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ชื่อว่าบทเพลงที่ชื่อว่าสังเวชนียสถาน4ตำบลนะครับที่ผมได้แอนเชิญมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบและได้รำลึกถึงคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่พระองค์ได้ตรัสว่าเมื่อพระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วหากชาวพุทธมีจิตรำลึกนึกถึงพระองค์ต้องการเข้าเฝ้าพระองค์เจกเช่นขณะที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ขอให้ชาวพุทธเดินทางไปสักการะบูชาไปทัศนาไปศึกษาไปดูสถานที่สำคัญ4แห่งก็คือที่ประสูติที่ลุมพินีวันปัจจุบันอยู่ที่ประเทศเนปาลที่ตรัสรู้ก็คือที่พุทธคยาปัจจุบันอยู่ที่รัฐพิหารที่แสดงปฐมเทศนาก็คือที่แสดงปฐมเทศนาก็คือที่สารนาถป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัจจุบันก็อยู่ที่รัฐยูพีและที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็คือที่สารวโนทยานกุสินาราปัจจุบันก็คืออยู่ที่รัฐยูพีเช่นเดียวกันครับผมก็ได้ประพันธ์บทเพลงสังเวชนียสถานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาและเป็นการนำเอาธรรมคีตาเป็นแหล่งสำหรับการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่เด็กเยาวชนและผู้สนใจพระพุทธศาสนาในรูปแบบของธรรมคีตาครับหากว่าท่านผู้ชมสนใจชื่นชอบหรือต้องการจะนำมาบทเพลงนี้ไปเผยแพร่ต่อหรือรับชมต่อนะฮะก็เข้าไปรับชมย้อนหลังได้ครับที่ YouTube นะที่ YouTube ช่อง WPN TVWPNTV นะครับไปค้นหาคำว่า WPNTV บทเพลงต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับพร้อมด้วยรายการโทรทัศน์สื่อดีสีขาวอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการมงคลชีวิตรายการวิสัยทัศน์วิสัยธรรมรายการเปิดโลกมหาจุฬารายการอาสาตามหาคนดีรายการปักหมุดสุดขอบฟ้าเป็นต้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะครับเมื่อสักครู่มิสเตอร์อีแอนโบนะฮะก็ได้ส่งข้อความมาเพิ่มเติมนะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ขอแปลเป็นภาษาไทยว่าถูกต้องแล้วว่าการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยการนำของท่านดร.เอมเบก้าในปี2500นะฮะซึ่งก็เป็นสถานที่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมวิชัยนะท่านได้ยุติการทำสงครามและก็ได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาท่านใช้ธรรมวิชัยคือใช้หลักธรรมในการปกครองบริหารแว่นแคว้นต่างๆในยุคนั้นนะครับจึงได้รับสมญานามใหม่ว่าเป็นธรรมอโศกะนะครับและท่านดร.เอเมก้าก็ได้เลือกวันสำหรับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาก็คือวันที่พระเจ้าอโศกมหาราชท่านได้ยุติการทำสงครามแล้วก็มาใช้แนวทางคือธรรมะของพระพุทธเจ้าคือธรรมวิชัยเป็นการประกาศกึกก้องให้โลกได้ทราบว่าท่านเป็นธรรมอโศกะคือเป็นพระมหาราชาผู้ทรงธรรมใช้หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการปกครองบริหารแว่นแคว้นต่างๆนะครับแล้วก็ดร.เอเมก้าท่านก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่6ธันวาคมปีพ.ศ. 2500และ2499 2500นะฮะนี่ก็คือบางท่านอาจจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีคำว่า2500กับ2499เนี่ยนะครับคำว่า2500นี่เป็นการนับพ.ศ.แบบอินเดียหรือศรีลังกาก็จะนับพ.ศ.ตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนะครับเป็นหนึ่งแล้วเป็นพ.ศ.ที่หนึ่งเลยแต่ว่าทางฝั่งประเทศไทยประเทศลาวกัมพูชาเหล่านี้เป็นต้นนะจะนับ
พุทธศักราชพ.ศ.หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วดังนั้นการใช้คำว่าพ.ศ.บางประเทศจึงอาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยดังที่ผมนำเรียนนะครับก็ขอนำเรียนทุกท่านได้ทราบโดยทั่วถึงกันแล้วก็มิสเตอร์อีแอนบอนนะก็บอกว่าการกระทำความดี3วิธีท่านบอกว่านะก็คงจะเป็นหลักของชาวพุทธของเราแหละครับก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานะครับขณะเดียวกันก็มีท่านอาจารย์ชื่นสุขสุรีนะครับก็เข้ามารับชมรายการด้วยขอบคุณท่านอาจารย์ชื่นมากครับที่รับชมรายการให้กำลังใจนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคลชีวิตภาคพิเศษก็หมดเวลาลงพอดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธสันติธรรมโลกนาถโครงการกตัญญูฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียด้วยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยการเป็นเจ้าภาพนะฮะเป็นเจ้าภาพสร้างเต็มองค์ก็คือองค์ละ49,999 บาทนะครับหรือตามกำลังจิตศรัทธาของแต่ละท่านโอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีที่ผมแจ้งอยู่บนจอโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้นะครับขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมงคลชีวิตก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับวันพรุ่งนี้ครับเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการมงคลชีวิตภาคปกติก็จะมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีมงคลโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ